เหลืองอยู่ได้พวกป้าบดอกบักใหญ่เนาะหมานอีกแล้วคุณเนาะบุญดอกเพิ่นดอกบักใหญ่ได้จ้ะนี่เห็นอยู่จุ่มนึงนี่ได้เก็บเพชรปลวกทุกท่านสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าแม่น้องเจนายพาเข้าไปแล้วเห็นเพิ่นได้เฮ็ดละโง่แม่น้องเจนายกันมาส่องเบิ่งทุกท่านจ้ะนี่บึ้งมาเลยเหลืองอยู่ได้อยู่ยังได้อยู่เนี่ยดินก็บ่ค่อยเปียกด้วยจ้ะนี่ได้อยู่ได้อยู่บ่ได้กินนานเลยดิเฮ็ดในแซ่ในตู้ก็เบิดแล้วเด้อจ้ะเก็บเอาง่ายพอได้อยู่บ่พาพ่อแม่พี่น้องนั่งเลาะด้วยจ้ะอุ้ยๆน้องเน็ตน้องเน็ตมาแล้วเด้อมื้อนี้ยืดยาวมาเป็นตากล้องให้แม่น้องชนายเลยจ้ะสวยๆเลยจ้ะขอท่ากันเลยจ้ะถึงเท้าเพิ่นบ่ขึ้นถึงเท้าเพิ่นถึกปวกหงอยู่เสียงแพะเสียงแพะก็มีเฮ้ยอันนี้จ้ะแกคัดได้อยู่จ้ะเหลืองอยู่โอ้ยไม่ได้กินนานแล้วจ้ะออกหย่อมเดียวนี่บ่เนาะมีหย่อมอีกอยู่บ่เนาะเดี๋ยวแม่น้องจะนายจะพายย่างเข้าไปเลาะด้วยจ้ะดึงเอาแต่ที่เลยนะจ้านี่ตะก้าค่ะได้หลายแล้วจ้ะจ้ะแม่น้องจันายพาเลาะแล้วเด้อจ้ะบ่เห็นหมู่เดียวนี่เด้อจ้ะสิพากลับบ้านแล้วเด้อจ้านี่บรรยากาศบ่องป่าเฮ็ดแม่น้องจันายริมเขาเด้อจ้ะนี่มีต้นมะละกอด้วยเซตลิงแล้วจ้ะนี่ลิงเยอะเด้อจ้ะลิงจักกะโลกบรรยากาศลมเย็นวอยๆเลยไปจ้ากลับบ้านกันจ้าโอ้นี่ระหว่างย่างออกมาจ้ะอยู่นำทางย่างเลยนี่เห็ดพวกป้าบดอกบักใหญ่เนาะหมานอีกแล้วคุณเนาะบุญดอกเพิ่นดอกบักใหญ่ได้จ้ะนี่เห็นอยู่จุ่มนึงนี่ได้เก็บเห็ดปลวกคือกันตัวนี่นี่เห็ดละโงกของเฮาก็ได้คือกันนี่จ้ะเห็ดละโงกพอดีไปแกงเติมกันนะจ้ะนี่มานั่งเน็ตงัดต่อจ้านี่เพิ่นอยู่ในโคนป่าแม่น้องเจ้านายย่างออกมาเมื่อกี้นี่ยังบ่ทันออกจากป่าเฮ็ดละโงกเลยจ้ะมางัดกันเลยนะจ้าเฮ้ยดอกเพชรพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดอกเพชรปวดตาบนะน้องเน็ตนะฮู้จักอยู่บ่น้องเน็ตเพชรตกโคตรปวดตาบเฮ็ดปวดตาบคือเฮ็ดที่มันเกิดหน่อยๆที่มันดอกใหญ่ๆแม่นดอกเพิ่นกิ่งตำเตี่ยวเพิ่นสิเซ่บดอกบักใหญ่อันนี้เด้อซะเฮ็ดปวกอันเฮ็ดปวกอันนี้ปวกดอกน้อยๆคือบ่คือกันนั่นแหละดอกเพิ่นใหญ่กับดอกน้อยดอกใหญ่กับดอกน้อยอย่ามาใกล้ๆกันนั่นแหละเฮ็ดปวกกับเฮ็ดปวกเสียงน้อยกำลังเกิดกันนี่ระหว่างทางกลับเนี่ยเราจะเจออย่างอีกนะเอาไปแวะเบื้องเฮ็ดฟางปาล์มน้ำแล้วจ้ะให้พอได้แกงโอ้ยเอาไปคือเก่าจ้ะเมื่อเราบรรลุเนี่ยโตอีกเลยเด้อรอบหน้านี่ตะกร้าเฮาก็คือได้หลายซ้ำไปนี่ตะกร้าเป็นใหญ่เด้อจ้ะเฮ็ดเฮากับบานๆเลยคุณน่ะเบื้องซึ่งเต็มตะกร้าเลยไปจ้าพาไปรอบนี่เพื่อนมาเก็บนะเพื่อนมาเก็บก่อนนำจ้ะนี่ไข่น้อยๆเพื่อนนี่เพื่อนลงเรือให้อยู่
คลิปเขาเลยด้วยจ้ะโอ้นี่แนทมาตรงนี้แน่เพื่อเรือไว้ให้ลายอยู่แล้วก็เพื่อนสิบอ้อนี่บ่งเฮ็ดตายเบื่อนี่จ้ะเพื่อนมีเฮ็ดอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวให้ตะกล้องไม่ต้องจะนายมาก่อนด้วยจ้ะนี่ได้อยู่ดิมาก่อนมาก่อนด้วยจ้ะอู้ถล่มลงมาแล้วนี่มีใครเห็นไหมเนาะหรือเพื่อนจุ่มไว้โอ้ยจ้ะเป็นวีเลยนะชาวอ่อนบ้านน้องเน็ตมาถึงก็ได้มาหาฮิตเลยเนาะดีเลิศตังไม่ไหวเห็นว่าอยู่เมืองภูเก็ตบ่มีต้นไม้เด้จ้าบ่มีต้นไม้พาเข้าป่าเลยจ้ะหาธรรมชาติแบบนี้ยากเพิ่นว่าจัดไปเข้าป่าฮิตเลยยังอีกนี่จ้ะไปยังเราอีกกันด้วยจ้านี่ดอกเพิ่นสีดำดำไข่เพิ่นดำปื๋อเลยดิพอแกงคือเก่านั่นเม็ดแกง3เฮ็ดเลยจ้ะรวมกันโอ้เป็นชุ่มแต่ว่าเม็ดเยอะมากเปิดเอาปานหาทองคำบุได้จ้ะนี่นี่ตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีทางบนบนก็มีแสดงว่านี่เอาหมดไปจ้าหมดกำลังรีบเก็บอยู่ได้จ้าเก็บนึงจ้าจ้าจุบจุบเพิ่นชุ่มเกินข้างในที่กำลังอีกใช่เดี๋ยวเห็นเลยนี่ไปจ้าหมดจ้าฟองง่ายฟองเฮาจะสิพากลับบ้านกันด้วยจ้ะภูมิใจนำเหนือเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวสิพาไปแกงด้วยจ้ะแต่ไม่รู้ว่าสิได้แกงมื้อนี้หรือมื้ออื่นรอติดตามรับชมด้วยจ้าไปจ้ากลับบ้านกันจ้าบัดนี้ไปจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะมาแม่น้องจันไลสิทำการปาดใส่หม้อด้วยจ้ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำด้วยจ้าบัดนี้นี่แต่ว่าก็อยากกินเป็นดอกเลยนี่ลังงงเขาสิแกงแบบนี้ด้วยจ้ะเป็นดอกเลยเลี้ยงเสร็จไปเลยจ้ะนี่เต็มปากเต็มคำโอ้เพิ่นบ่หลายเป็นจักครึ่งเนาะจ้ะดอกให้ได้กินทุกคน แบ่งกันแล้วเฮ็ดฟางปาล์มดอกใหญ่ๆเฮ็ดปวกจ้ะนี่นี่จ้ะดอกไหนดีดอกนึงเห็ดปวดแกงแซ่บๆหน่อยจ้ะไม่ได้กินนานเลยเด้ให้เพื่อนบ่ค่อยออกเลยจ้ะมาเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการแกงกันเลยนะจ้าล้างเสร็จละแป๊บเดียวได้จ้ะเพราะว่าเพื่อนบ่เปื้อนเพื่อนบ่เปื้อนฝนบ่ได้ตกเห็ดฟางปลาเป็นไข่ๆเขาก็สิแกงเลยสีฟานแต่แบบนี้เลยจ้ะไปดูวิธีการแกงกันเลยจ้าแบบนี้ไม่ต้องจะนายสีแกงสูตรกินแซ่บๆนี่ทำการเสร็จเรียบร้อยเลยมาปรุงเครื่องกันเลยจ้ะไปนี่พริกจ้ะแล้วเขาค่อยเปิดแก๊ปใส่ปลาร้าด้วยจ้ะไปนี่ปลาร้าหอมน่ะนัวตุ้งๆเลยจ้ะ2ช้อนแม่2ทัพพีผงนัวจ้ะ
แล้วก็จะใส่เครื่องเปรี้ยวจ้ะใส่ประคามเปียกด้วยนี่จ้ะมาเก็ตด้วยจ้ะไปนี่เอาเก็ตเบิร์ดแล้วบ่ป่ะนี่ไปเก็บพักก่อนจ้ะไปนี่รอสักครู่ด้วยจ้ะนี่จ้าหมอกันเราเดือดแล้วนี่นานเลยด้วยจ้ะนี่มันไม่จะนายใส่ผักชะอุ่มเลยที่จะไปนี่คุณซีดเป็นที่เรียบร้อยเลยด้วยจ้ากินไข่ไข่แบบนี้เลยกินละงวกกับเป็นดอกดอกก้านก้านเลยจ้ะจะแซ่บครับมีรอมันเป็นเมื่อสิบค่ำเลยด้วยจ้ะเดี๋ยวชุ่มลงไปลดลงมาเลยจ้ะนี่หอมเลยจ้ะไปจ้ะกินตะลุกกวนเนื้อกระไรซีมเลยด้วยจ้ะมากินแซ่บๆนุ่มนวลนานๆทีจะได้กินนี่จ้ะเป็นน้องจันทร์ก็ไปทำการพักไว้ให้เพื่อนยืนจ้ะไปอันว่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนเย็นก็เลยค่ำค่ำก็เลยจ้ะเดี๋ยวน้ำแต่งตัวไปกินข้าวกันจ้าแบบนี้นี่ก็สิไม่ได้กินเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยจ้ะนี่ก็สิขอตัวลาไปด้วยเฮ็ดอุ้ยควันถวดๆหอมๆเลยเอาละจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องชนะหน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าหอมๆแซ่บๆยั่วๆมาด้วยจ้ะท่านเวลาถ่ายแม่น้องชนายอาบน้ำมันไผ่หอมมาเลยด้วยจ้าเข่าก็ไม่ต้องเอามาเดี๋ยวแม่น้องชนายสิถ่ายจ้ะหอมๆเลยจ้าไปกันด้วยจ้า